รอดปาฏิหาริย์รถส่งผู้ต้องหาเบรกไม่ทันชนรถสิบล้อไฟลุกท่วมท่ามกลางสี่แยกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดเหตุการณ์เหลือเชื่อขึ้นนะคะเมื่อรถส่งผู้ต้องหาจากจังหวัดระยองเบรกไม่ทันนะคะพุ่งชนรถสิบล้อไฟลุกท่วมกลางสี่แยกนะคะมีผู้บาดเจ็บ3รายนะคะเคราะห์ดีดับไฟได้ทันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะสถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะได้รับแจ้งจากอาสาร่วมกตัญญูจุดบ้านค่ายแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถส่งผู้ต้องหาของสถานีตำรวจภูธรเพจังหวัดระยองชนกับรถบรรทุก10ล้อเกิดเพลิงไหม้ลุกท่วมตัวรถเกิดเหตุที่ถนนสาย3143ตัดกับถนนล็อก2ล็อก7หมู่9ตำบลหนองกระลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะจึงประสานรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอกแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านค่ายพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาร่วมกตัญญูจุดบ้านค่ายเดินทางไปตรวจสอบให้ความช่วยเหลือทันทีนะคะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์ยี่ห้ออิซูซุสีบรอนทะเบียนฮอนคูกสบลสี9784กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถรับส่งผู้ต้องหาของสถานีตำรวจภูธรเพจังหวัดระยองนะคะชนเข้าด้านขวาของรถ10ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 71-1722 ระยองนะคะไฟกำลังลุกไหม้ตัวรถทั้ง2คันอย่างรุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงช่วยกันสกัดต้นเพลิงใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะจึงสามารถดับไฟไว้ได้นะคะโดยพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่นั่งอยู่บนรถตำรวจนะคะที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกการชนนะคะโดยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายรักษาอาการบาดเจ็บทันทีนะคะทราบชื่อคือนายองอาจมีชัยอาการสาหัสเลยนะคะศีรษะกระแทกแล้วก็นายวิชาญพุทธรักษานายคดจทรชาญด้วยวิทย์บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจากการสอบถามนะคะร้อยตำรวจตรีสุมิตรสารพัดรองสารวัตรงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเพเป็นคนขับรถยนต์ส่งผู้ต้องหาเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุนะคะได้ขับรถนำตัวผู้ต้องหาชาย3คนไปส่งที่เรือนจำกลางจังหวัดระยองแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุรถ10ล้อได้วิ่งออกมาจากตรงสี่แยกครึ่งคันรถแล้วทำให้เบรกไม่ทันเพราะมาด้วยความเร็วซึ่งเป็นช่วงลงเนินจึงชนเข้าอย่างจังก่อนจะรีบลงจากรถแล้วไปตรวจสอบผู้ต้องหาพบว่าบาดเจ็บจึงรีบช่วยนำตัวลงมาจากรถก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไฟได้ลุกไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องรถยนต์ตำรวจไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วลามไปยังรถสิบล้อจึงรีบพาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดออกมาจากรถนะคะเพราะว่าเกรงว่าถังก๊าซ NGV ของรถสิบล้อจำนวน6ถังจะระเบิดขึ้นเคราะห์ดีที่รถดับเพลิงมาทันจึงสกัดเพลิงไว้ได้ก่อนที่จะลามไปติดตรงถังก๊าซที่อยู่ฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะนี่เลยนะคะเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะส่วนนายเอี่ยมองอาจอายุ63ปีนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่185หมู่2ตำบลเทพาลัยอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะคะคนขับรถ10ล้อได้ให้การว่าเขาขับรถ10ล้อนะคะไปส่งของในโรงงานเสร็จแล้วก็กำลังจะขับรถกลับบริษัทโชคเยสดาขนส่งพอมาถึงสี่แยกที่เกิดเหตุได้ขับรถออกไปครึ่งคันแล้วเป็นจังหวะที่รถเก๋งได้เลี้ยวตัดหน้าข้ามไปอีกฝั่งจึงต้องชะลอรถเป็นจังหวะเดียวกับรถตำรวจขับมาด้วยความเร็วไม่สามารถเบรกได้ทันพุ่งชนเข้าตรงด้านข้างคนขับอย่างแรงจนยางระเบิดและเกิดไฟไหม้ขึ้นเคราะห์ดีที่ถังก๊าซอยู่อีกฝั่งหนึ่งและดับเพลิงได้ทันจึงไม่เกิดระเบิดขึ้นนะคะเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลผู้ต้องหาทั้ง3คนที่ได้รับบาดเจ็บรักษาอาการจนดีขึ้นเตรียมตัวส่งไปยังเรือนจำกลางจังหวัดระยองพร้อมสอบสวนคู่กรณีและตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะนี่เลยนะคะโชคดีมากนะคะที่ยังไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะคะเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงเลยนะคะนี่เลยนะคะตำรวจจะไปส่งผู้ต้องหาที่เรือนจำนะคะแต่ยังไม่ได้ไปส่งนะคะต้องไปส่งที่โรงพยาบาลแทนนะคะเพราะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
นี่ก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนี่ส่องเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะรถตำรวจไปชนรถ10ล้อนะคะซึ่งทะเบียนรถตำรวจนะคะย้ำอีกครั้งนะคะหอนฮูกสบลศรี9784นะคะส่วนรถ10ล้อทะเบียนนะคะ71-7122ระยองนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขับรถขับลาก็ระวังนะคะสวัสดีค่ะ